4ทุ่มสแควร์ดูอะไรที่มันใหญ่ๆไปแล้วทีนี้มาดูสิ่งที่เล็กๆลงมาบ้างนะครับท่านผู้ชมครับในระยะนี้มีตลกหน้าใหม่ๆเกิดขึ้นมากหน้าหลายตาและหนึ่งในจำนวนนั้นก็มีตลกหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูเล็กๆในตระกูลสังทองอยู่คนหนึ่งนะครับที่กำลังมาแรงเหลือเกินกับลีลาการแสดงของเขาที่ออกในแนวน่ารักกุ๊กกิ๊กอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะลีลาการพูดคำว่าไม่สบายไอ้คำว่าไม่สบายนี่จริงๆแล้วไม่ใช่พูดอย่างนี้เขาพูดกันอย่างไรนะไม่สบาย อะไรทำนองนี้ผมพูดไม่เหมือนนะมาฟังเจ้าของเลยดีกว่าไม่ทราบจะใช่หรือเปล่าขอเชิญพบกับคุณเอ็ดดี้ผีน่ารักเลยเอ็ดดี้ผีน่ารักน่ารักจริงไหมครับก็อย่างนี้ล่ะก็อย่างนี้น่ารักเนี่ยทำไมต้องย้ำว่าน่ารักจริงๆแล้วเนี่ยถามจริงๆเหอะเคยมีใครตกใจตอนดึกๆนะมีมีเหรอปกติตามคาเฟ่นักร้องเวลานักร้องมันอยู่ที่อยู่ที่มืดๆอย่างเงี้ยพอสลัวแบบเขากำลังเคลิ้มทำอะไรสักอย่างเวลาเปิดประตูเข้าไปก็โอ๊ยตกใจเขาก็มาขอโทษพี่หนูไม่ได้ล้อเลียนพี่นะหนูตกใจจริงๆเอาไม่ได้ล้อเลียนตกใจจริงๆโอ้โหอันนี้ไม่ได้ล้อเลียนเลยไม่ได้ล้อเลียนไม่ได้แกล้งล้อเล่นอะไรเงี้ยคือเขาตกใจจริงๆแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าไม่ทราบนะฮะคำพูดว่าไม่สบายนี้ไม่น่ากลัวเลยไม่น่ารักมากแล้วก็น่าสงสารเอามาจากไหนคำนี้ไม่สบายเอามาจากไหนคือช่วงนั้นที่เล่นกันน่ะมันก็จับเอาคำนี้ขึ้นมาเล่นก็รู้สึกว่าคนสนใจแขกสนใจว่าเป็นเพราะอะไรแล้วทีนี้เราก็มาอัดมาแบบบังคับกันอ่ะว่าอย่าตีมากดิตีมากๆเป็นไรบอกไม่สบายก็เลยเป็นเอาใหม่ที่ชอบฟังไม่สบายเอาคำเดียวมันต้องบังคับกันแบบนี่อย่าตีสิทำไมอ่ะอย่าตีเป็นไรไม่สบายต้องไม่สบายต้องย้ำต้องแบบลักษณะคล้ายๆบังคับแต่ตัวเองไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยจะตีเขาเรียกเขาไม่สบายแล้วก็มีคำอื่นด้วยไหมจากคำว่าไม่สบายที่มาเป็นคำทีนี้ก็พอตีมากๆก็ไม่สบายแล้วก็ตีเกินไปอ่ะก็เลยทำให้เราท้อแท้อะไรพอไม่สบายก็เลยท้อแท้ก็เลยท้อเคยโดนคือลักษณะว่าคล้ายๆกับโดนบังคับมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่มันอะไรนะฮะเพลียอะไรด้วยมีคำว่าเพลียมีฮะมีพอท้อแท้แล้วบังคับมากอีกทีนี้ก็เป็นไงครับมากๆทำให้เพลีย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 อกเพลียใจอะไรเพลียในการถูกคนบังคับอะอะไรอย่างเงี้ยคำนี้กลายเป็นคำที่ไม่ไปจับว่าไปไหนเป็นเอกลักษณ์ของเอ็ดดี้ไปแล้วใช่ไหมฮะครับดูหน้าตาอย่างนี้จริงๆแล้วนี่เป็นคนที่มีเสน่ห์พอสมควรนะฮะอ้าวมีแฟนแต่งงานแล้วเอ็ดดี้แต่งงานแล้วมีแล้วครับอยากจะให้ดูเอ็ดดี้นี่สูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ฮะก่อนผมมัน52 52เท่านั้นเองตัวเล็กนิดนึงนะฮะดูแฟนนะฮะนี่ลูกด้วยใช่ไหมครับลูกชายดูแฟนน้ำหนักเท่าไหร่ฮะแฟนผมตัวใหญ่ฮะน้ำหนักเท่าไหร่ก็ประมาณจะเป็น90ได้แล้วมั้ง80ประมาณเลยเขาก็คุมอยู่มันคุมไม่อยู่อ่ะใครกลัวเอาใครกลัวใครเนี่ยคือไม่กลัวแต่เกรงใจเกรงใจเคยใช้น้ำเสียงไม่สบายอย่างเงี้ยไปอ้อนแฟนคือไม่เขาไม่สนใจเลยเลยครับคำนี้พูดกับเขาไม่ได้แล้วมีวิธีอ้อนที่บอกอ้อนเก่งหรือแบบถ้าเราผิดเวลาเราก็แกล้งเมาแกล้งเมาแล้วโวยวายเข้าไปเลยอ๋อน่าจะไม่กล้าแล้วถ้าอ้อนเห็นบอกอ้อนเขาก็ไปก็เหนื่อยยาเลยอะไรมากินหน่อยสิเหนื่อยจริงอะไรเงี้ยพูดแบบเพียจริงๆแล้วก็เหนื่อยก็เขาก็เห็นใจว่าจะไปเหนื่อยมาจริงๆอ๋อเคยใช้แบบสีหน้าของตัวเองในการนำเสนอไหมว่าอย่างทำหน้าแก่กับหน้าเด็กเนี่ยหน้าเวทีก็เล่นอยู่เราเคยไปใช้กับชีวิตจริงนะเดี๋ยวเอาทำตรงนี้ก่อนทำหน้าแก่ทำไงแก่ก็นั่งแบบคนแก่นั่งไงฮะเอาที่แก่มากเลยอันนี้แบบแก่แบบคนแก่อายุประมาณ 70-80 อะไรเงี้ยเอาใหม่ทีเอาอีกทีฮะขอดูอีกทีชุบแก่โอเคหน้าเด็กนี่หน้าเด็กกี่หน้าเด็กแบบเด็กงอแงนะแบบเด็กขี้อ้อนแบบประมาณ
3ขวบ4ขวบจาก80เป็น3ขวบนะเอาแบบพูดอะไรก็ร้องหมดอ่ะร้องอะไรอ่ะต่างกันมากแล้วท่านผู้ชม3ขวบกับ80กว่าทำได้หมดนะยอดเยี่ยมมากจริงๆแล้วมีการแสดงตลกวันนี้มีสิ่งที่จะสนทนากันพอสมควรนะฮะผมไปขโมยของมาจากที่บ้านนิดนึงอันนี้คือสิ่งที่ชอบเลยที่บ้านชอบอะไรฮะชอบทานอะไรชอบผมขาดไม่ได้ก็คือเกิดอะไรปลาชอบปลาลานี่ปลาลานี่เอามาจากที่บ้านเลยนะใครเอามาผมไปขโมยมาเองชอบมากเลยฝักหอมคือทำอะไรต้องมีปลาต้องมีปลานะมันจะกลมกล่อมนะนี่ลองไปฟังนะฮะวันนี้ไม่มีกลิ่นปลาลาออกมาทางจอโทรทัศน์วันนี้มีคณะตลกแล้วรู้สึกว่าเป็นคณะตลกของตัวเองมาหลายปีแล้วใช่ไหมฮะครับผมเราไปชมดูฮะบันทึกไว้เมื่อสักครู่นี้เองชมการแสดงตลกจากคณะเอ็ดดี้ผีน่ารักขอเชิญชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการ4ทุ่มสแควร์ครั้งแรกครั้งแรกที่พวกเราตลกเอ็ดดี้ผีน่ารักได้มีโอกาสมาร่วมกับรายการของพี่ทวิทวัฒน์มาก็ดีแล้วครับขอฝากนักร้องดังคนหนึ่งอ๋อเป็นนักร้องฮะมีนักร้องพอดีเลยครับรายการนี้ต้องการอยากจะค้นหาตัวแปะไปไหนมาครับเจ้าถีหวัดดีฮะหวัดดีอ๋อจะไปตาคลีไปทำไมตาคลีพูดอะไรเมื่อกี้สวัสดีอ๋อสวัสดีครับคุณมาทำไมครับจะมาร้องเพลงเปิดงานเสียงทำไมเป็นอย่างเงี้ยที่แรกก็เสียงดีไม่ร้องไงเพราะขับรถเข้ามาในห้องส่งเลี้ยวเข้ามาหมาวิ่งตัดหน้าเหยียบเบรกแรงไปหน่อยตกใจหมดเลยคุณตกใจหมาหรือหมาตกใจคุณครับหมาตกใจผมผมนึกแล้วเห็นหน้าหมาก็ต้องตกใจก็มาในห้องส่งมันคุยกับพี่จะว่าแป๊บนึงแล้วก็มันโดนแอร์แรงขั้นเนื้อขั้นตัวเลยไม่ค่อยสบายอะไรนะไม่ค่อยสบายอ๋อไม่สบายครับทำไมไปหาหมออ่ะผมไปแล้วคุณไปที่ไหนมาครับไปโรงพยาบาลพญาไทเป็นยังบ้างไปถึงโรงพยาบาลแล้วก็ไปถึงโรงพยาบาลก็เดินขึ้นไปบันไดไปชะเง้อชะเง้อก็เห็นหมอ4-5คนก็ยิ้มให้ผมแล้ววิ่งกระหม่อมผมเลยถอยทำไมไม่เดินไปหาหมอไม่กล้าเข้าไปเป็นไรอ่ะกลัวหมอจับฉีดยาสตาร์ทไว้โอ้ยหน้ายังกับคนจัดเขาจะมาสตาร์ทไว้ทำไมอ่ะก็จะตาร์ทไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาอ๋อใช่หน้าศึกษาอย่างนี้ครับอยากร้องเพลงใช่ไหมอยากร้องเพลงผมชอบมากเพลงศิลปินเดี่ยวชอบศิลปินเดี่ยวมันยังไงครับคือแบบไปไหนไปคนเดียวไม่มีใครคบอ่ะดิแบบไม่อยากคบใครกินก็กินคนเดียวหากินคนเดียวอ๋อใช่แล้วหน้าก็น่าจะไปคนเดียวอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับเชิญเลยครับขอบคุณครับอยากจะฟังเหรอครับดนตรีเพื่อนยังมีเพื่อนอีกอยู่คนเดียวโดดๆไม่โทนไม่เดือดไม่ร้องเลื่อยเลื่อยเอื่อยเอื่อยได้ยินเสียงเสียดายใบหน้าอยู่คนเดียวให้คิดน้ำตาแทบเร็ดมันเจ็บมันร้องเพียงเจอไอ้หนุ่มผมยาวอะไรไม่เข้ามาด้วยกันทำไมถึงมาเอาไปเจอกันพอดีแค่ไหนผมต้องการฟังศิลปินเดี่ยวไม่คุณนี่เอ๊ไม่คุณบอลคุณอย่าตีดิอย่าตีเป็นไรไม่จะบายอย่างนี้นะเรามาด้วยกันหลายคนวันนี้ให้ทุกคนมีโอกาสร้องเพลงกันบ้างก็ร้องกันได้หมดทุกคนเลยนะร้องไปทุกคนลูกทุ่งกึ่งศตวรรษกันหน่อยลูกทุ่งถามลูกศิษย์ผมเพลินพรมแดนเดี๋ยวผมจะร้องให้ฟังเฮ้เฮ้ฮ่าฮ่าเสร็จจากงานนาแล้วเมื่อเวลาเย็นไวพจน์21มิถุนาขอลาบวชแน่แทนคุณพ่อแม่พี่ดอนคนต่อไปชายเมืองสิงห์ทำมั่มเสียจริงนะน้องเออสอนเพชรสอนสุพรรณไอ้วางตายแน่ตายแน่วา
วังตายแน่ตายแน่คนต่อไปพจน์ธนวัฒน์ฉันรักคนจริงแฟนมีสีชนที่อยากจนจากชนนักวานภัยลูกเพชรลมว่าวลมหนาวเพื่อไรคนต่อไปสดสีผมเสกสรรคุณแดงจับทันทำไมอ่ะไม่งั้นพี่ทวิทวัฒน์โดนจับแน่เรื่องอะไรหาว่าจัดรายการแล้วปล่อยกระหังเลยทำเหมือนด้วยนะคนต่อไปทูลโปรดเถิดทูลโปรดเถิดทูลก็นี่ไงทูลทองใจทูลหิรัญทรัพย์สมส่วนเพลงอะไรเหนื่อยกับเสียงเขาเหลือเกินมันไม่หายสักทีเพลงอะไรทูนิรันยทรัพย์ทูนิรันยทรัพย์ครับเก็บตัวมาตั้งนานอ๋อไปเก็บหลังช่องเก็บแล้วไปเสียงวังเวงเหลือเกินเดี๋ยวจะบังคับให้ทุกคนหาคำขึ้นต้นของเพลงด้วยคำว่ามาคำว่ามามาคำแรกของเพลงเป็นเพลงดังด้วยไหมเพลงต้องดังโอเคมาแล้วแก้วตาสัญญาให้ไว้ยังจำผ่านมาหามาเต๋อมาแอวนี่อายน้องๆโรงเรียนจักรพงศ์ก็บ้างถูกแล้วไงเพลงนี้เขารู้เขามีแต่ไปเต๋อไปแอวแหมมาเต๋อแอวเขายังรู้เลยเห็นไหมมารักน้องกอดคอกันไว้ดีกว่าผ่านแม่ผมไม่ว่าจริงไหมบอกให้ผ่านได้น้ำเหลืองกันแล้ว4ทุ่มกว่ามาสิมาเป็นแฟนพี่ผ่านผ่านมาก็มาแล้วไงมาเป็นเพลงอ๋อเหรอครับร้องร้องได้ได้ร้องนี่เหรอหน้าไม่หน้าอ๋อเหรอเลยนะอะมาเป็นเพลงครับมาถิ่นอุบลเจอแต่คนงามผ่านให้ผ่านจำแล้วจำแล้วคนงามนี่กลัวเสียเปรียบชอบเจ็บเหมือนกันนะทีนี้ขึ้นต้นด้วยคำว่าไปดีกว่าพวกเราไม่ต้องอะไรบนอะไรอ่ะเขาเข้ามาแล้วแล้วล็อกเขาเข้าใจอะไรอะไรอ่ะใครก็จะตีจะแจ้จะกำลังไม่เคยใช้มันสมองเลยใครก็ตีทำให้เราโตแต่โตแต่อะขึ้นต้นคำว่าอะไรไปอะไปเถิดนวลน้องของพี่หาดทรายบ้านแกไงทรายอ่ะร้องไงเล่าร้องเลยไปเธอไปเองเอออันนี้ถูกไปเธอไปเองผ่านให้ผ่านแล้วพระเจ้าเอ๊ดื้อคนเดียวชอบเจ็บได้น้ำเหลืองกันทุกรอบไปทั่วแคว้นแดนอีสานผ่านผ่านไปถิ่นอุบลเมื่อกี้มาจากอุบลแล้วจะไปทำไมอีกอ้าวพอมาแล้วฉันไปอีกเป็นไรล่ะฉันลืมของฉันน่ะอะไรจะไปไหนมาไหนต้องมาทำพาสปอร์ตจากแกก่อนละมนต้องไปขักขอค่ารถจากแกก่อนละมนแล้วก็พอมีค่ารถละมนไม่จะไม่ได้ว่าอะไรก่อนนะแกเฉิมเกินหน้าเกินตาน่ะเฉิมเกินเหตุไปคำแรกไปไม่กลับหลับไม่ตื่นเดี๋ยวเพลงอะไรเนี่ยเพลงชวนตัวทีนี้ขึ้นต้นในคำว่ายามเหรอยามเมื่ออยู่ห่างเธอฉันนอนละเมอคิดถึงเธอไม่ว่าผ่านยามจนมีแต่คนเว้าผ่านยามเอ๊ดื้อคนเดียวอ่ะทั้งคณะนี่เห็นไหมชอบเจ็บ
ล้วๆๆๆเป็นไรโอ้คิดว่าปากสะอาดที่ไหนได้ปากสกปรกรู้ไหมว่าปากสกปรกปากยาดองปากใครยาดองปากน้องตุ๊ดแล้วปากคุณน่ะชีวะกินสูงเกินใบหน้ายามลมทะเลพัดมันหนาวจิตผ่านผ่านยามฮะยามยามเหรอครับทำยังงูเหลือมจะหาไก่จะตามมาทำไมถ้าจะไปเข้าเวรเข้ายามนั่งนี่มีคนกล้าจ้างเป็นยามเออถ้าฉันเป็นยามช่องเกตนะขโมยไม่กล้าเข้าอย่าว่าแต่ขโมยเลยพี่ทวิทวัฒน์ยังไม่กล้าเข้ามาจัดรายการยามเย็นเดินเล่นชายทุ่งปะกะม้าขาดทุ่งหนุ่งเก่งขายาวเวรทีนี้แม่คำแรกขึ้นต้นคำว่าแม่แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงอันแม่ประหวงเพลงเดียวกันก็แม่เหมือนกันคนละแม่เข้าแม่หนึ่งแกแม่สองอันนี้แม่สองครับสองหนึ่งสองสองแม่สโนน้อยเรือนงานใครใครเขาเฝ้าไปโน่นยันตีอ๋อกลัวโดนตีแม่น้ำตาลก้นแก้วผ่านแม่ผ่านแม่แม่จ๋าหนูอยากกลับบ้านมีตุ๊กตาผีหอมคือต้นคำว่าหอมหอมหอมเอ่ยหอมดอกกระถางรวยระริดหอมนิดเดียวทำขี้เหนียวใจหอมอันใดจะชื่นใจเท่าแก้มนานพาหอมเออหอมหัวใหญ่ครับวันนี้ต้องขอบคุณกับโรงเรียนจักรพงศ์ภูวนาถที่มาร่วมกับรายการ4ทุ่มสแควร์และพวกเราตลกเอ็ดดี้ผีน่ารักหวังว่าโอกาสหน้าก็คงจะมีโอกาสมาร่วมรายการกับพี่ทวิทวัฒน์นะฮะในรายการ4ทุ่มสแควร์อีกเช่นเดิมนะครับวันนี้ขออวยพรให้ทุกท่านจงมีความสุขและจงโชคดีมีเงินใช้มีพรรณไมสมบูรณ์ทุกท่านนะครับจากพวกเราตลกเอ็ดดี้ผีน่ารักวันนี้ขอบคุณมากครับตลกสนานมากทุกวันนี้เล่นอยู่กี่แห่งฮะเออก็คืนสักประมาณ5แห่ง6แห่ง5แห่ง6แห่งนะฮะคิดว่าคงจะเป็นคณะมาแรงอีกคณะหนึ่งขอบคุณมากที่ให้เกียรติรายการ4ทุ่มสแควร์ขอบคุณมากครับคุณเอ็ดดี้คุณเอ็ดดี้ครับ